พวงเพชรจับมือติ๊กต็อกปั้นนักเล่าข่าวรับการสื่อสารในยุคดิจิทัลเมื่อวันที่26ตุลาคม66ที่โรงแรม SC ปาร์คนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมงานสื่อสารงานรัฐให้โดนใจสไตล์คอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยมีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมในงานนางพวงเพชรกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารออนไลน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันยุคดิจิทัลโดยเน้นการสื่อสารในรูปแบบคลิปสั้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นเทรนด์การสื่อสารยุคใหม่ที่พบว่ามีการเข้าถึงมากขึ้นและสร้างกระแสสังคมได้รวดเร็วว่องไวและสามารถกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วทุกมุมโลกนางพวงเพชรกล่าวว่ามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโซเชียลมาให้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสารออนไลน์ในหัวข้อที่น่าสนใจประกอบด้วยหัวข้อทำติ๊กต็อกให้เข้าถึงตรงใจได้อย่างไรโดยนางสาวนิดาคล้ายพันจากติ๊กต็อกไทยแลนด์และนางสาวพิมยาดาเดชบุญญาพิชาติหัวข้อเล่าข่าวปังปังกับ3ตัวตึงติ๊กต็อกโดยนายภควัฒน์รัตนสิริอัมภัยคุณปอนออนนิวส์นายจิรายุจันทระวงศ์คุณเบนซ์และนายกฤตกุลชุมแก้วคุณแต่ง After You หัวข้อตัดคลิปอย่างไรให้ได้1ล้านวิวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิตทิงจันทร์หัวหน้าภาควิชาสื่อสารดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามและทีมงานหัวข้อเส้นทางสู่นักเล่าข่าวสไตล์บอนลี่โดยนายสรันแก้วประจันคุณบอนลี่ขยี้ข่าวและทีมงานโซเชียลมีเดียกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมประชันคลิปที่ปังคลิปที่โดนนางพวงเพชรกล่าวว่าในความเป็นสื่อของรัฐนอกจากมีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้แล้วความรวดเร็วและความน่าสนใจของสื่อที่นำเสนอออกไปก็มีส่วนสำคัญเพราะนอกจากเป็นการป้องกันการเกิดข่าวปลอมยังเป็นการสร้างกระแสความนิยมในสื่อภาครัฐผ่านการนำเสนอในช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังได้รับความนิยมอย่างเช่น TikTok Reel Thread จึงถือเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่พัฒนาตามกระแสความนิยมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นสื่อภาครัฐปรับตัวต่อวิธีการสื่อสารโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมถึงแนวทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผ่านการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นกันเองโดยวิทยากรชั้นนำและผู้มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อออนไลน์
ใบตองแห้งรัฐธรรมนูญดำน้ำแก้รัฐธรรมนูญก็เหมือนเรือดำน้ำพรรคเพื่อไทยไม่ได้แข็งขันเหมือนสมัยเป็นฝ่ายค้านหรือตอนหาเสียงยิ่งกว่านั้นกระบวนการทิศทางการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่มีความชัดเจนเหมือนดำน้ำไปเรื่อยๆให้ได้ชื่อว่าทำแล้วสุดท้ายอาจแก้อะไรไม่ได้เลยอีวัฟล่าชื่อประชาชนได้200,000กว่าคนในไม่กี่วันเสนอทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยส.ส.รอจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั่นเป็นเจตนารมณ์ประชาชนตั้งแต่ยุคประยุทธ์พรรคก้าวไกลรับไปเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยหาเสียงไม่พูดเหมือนกันแต่คลุมเครือเราจะให้มีส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นวาระแห่งชาติเศรษฐาทวีสินวันที่19 เมษายน 66ข้อแตกต่างมี2ประเด็นเพื่อไทยไม่แก้หมวด1หมวด2กับไม่เอาส.ส.ร.จากเลือกตั้งทั้งหมดแต่ตอนหาเสียงเพื่อไทยไม่ได้ประกาศนโยบายว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับยกเว้นหมวด 1-2 หรือเราจะมีส.ส.ร.จากแต่งตั้งด้วยกลับไปใช้คำใหญ่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่เอาเข้าจริงคลุมเครือพับกระดาษครึ่งใบทำให้คนจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าเพื่อไทยมีนโยบายตรงกับก้าวไกลแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปกองทัพปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆแต่คนจำนวนมากรู้ทันหลังพรรคร่วมรัฐบาลคว่ำยัตติทำประชามติของก้าวไกลก็เผยไตโดยพรรคภูมิใจไทยว่าไม่เห็นด้วยจะให้ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้งทั้งหมดโดยอ้างกลุ่มอาชีพอ้างคนหลากหลายเป็นไปตามที่คาดไว้แก้รัฐธรรมนูญแบบรัฐบาลเพื่อไทยเดี๋ยวก็ตั้งส.ส.ร.ตามโควต้าส.ส.ตามโควต้าสว.ตั้งเนติบริกรพันใหม่ตั้งนักวิชาการสายเพื่อไทยคำถามสำคัญจะแก้อะไรรัฐธรรมนูญ 2550-2560 เป็นผลพวงรัฐประหาร 2549-2557 ขยายอำนาจตุลาการพิวัตรอยู่เหนืออำนาจปวงชนชาวไทยอ้างคนดีอ้างคุณสมบัติอ้างจริยธรรมยุบพรรคตัดสิทธิทำลายอำนาจเลือกตั้งพูดตรงไปตรงมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือล้างอำนาจเครือข่ายรัฐประหารซึ่งต้องใช้ทั้งความหาญกล้าและประชาชนหนุนหลังเช่นถ้าเป็นรัฐบาล8พรรคก็จะมีพลังก้าวไกลบวกเพื่อไทย26ล้านเสียงแต่เมื่อเพื่อไทยข้ามขั้วเป็นรัฐบาลสวามิภักดิ์โอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็จบลงแล้วบางคนยังหลงคิดว่าพรรคเพื่อไทยเคยถูกกระทำต้องการแก้อำนาจองค์กรอิสระยุบพรรคตัดสิทธิแต่ในสถานะปัจจุบันเพื่อไทยด้อยความชอบธรรมไม่มีพลังรบราองค์กรอิสระขณะเดียวกันก็ไม่เดือดร้อนก้าวไกลต่างหากอาจถูกยุบพรรคตัดสิทธิพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่เดือดร้อนเลือกตั้งมาแล้ว5เดือนกกต.เงียบกริบที่ว่าซื้อเสียงกระหน่ำบางเขต100ล้านเป็นแค่ข่าวลือที่อ้างว่าก้าวไกลชนะใสสะอาดไม่ใช้เงินซื้อปัดโทษทุกพรรคก็มาจากเลือกตั้งเหมือนกันหมดเพื่อไทยจึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญท้ายที่สุดอาจแก้ได้ประเด็นเดียวคือระบบเลือกตั้งให้บัตรพรรคบัตรส.ส.เบอร์เดียวกันทั้งประเทศซึ่งไม่ต้องทำประชามติพรุ่งนี้ก็แก้ได้นี่คือวิถีการเมืองเพื่อไทยที่อ้างว่าวิถีก้าวไกลเอ็กตรีมมุ่งหักโค่นแล้วจะโดนปราบไม่ได้อะไรเลยเข้าไปประนีประนอมเพื่อต่อรองดีกว่ากำขี้ดีกว่ากำตดแต่ก็ไม่สามารถบอกประชาชนว่าจะต่อรองอะไรได้บ้างนอกจากบอกให้เชื่อมั่นเถิดหน้าที่มีประสบการณ์ขณะที่เสียความชอบธรรมเกือบหมดนี่เช่นเดียวกับเรือดำน้ำวิโรจน์ลัคนาอดิศรประกาศปฏิบัติการเซฟวิ่งไพรเวทสุทินฟังเหมือนเย้ยหยันแต่ทุกคนเห็นใจสุทินไม่ได้ผิดอะไรมารับเผือกร้อนแต่ไม่รู้เพราะเกรงใจจีนหรือเกรงใจทหารหรือเกรงใจรัฐบาลที่แล้วจึงเสียงอ่อนราวกับไม่มีอำนาจตัดสินใจชะลอซื้อเรือดำน้ำแต่จะไปแลกเรือฟริเกต
ใครผิดสัญญาจีนไม่สามารถทำตามข้อตกลงขายเรือดำน้ำเครื่องยนต์เยอรมันก็ต้องคืนเงินพร้อมค่าเสียหายถ้าจะเสนอขายอาวุธอื่นก็ลดแลกแจกแถมไม่ใช่บีบขายแบบนั้นก็เป็นพี่ใหญ่อันธพาลอันที่จริงยังไม่รู้หรอกจีนจะเอาอย่างไรแต่การที่ Private ซูตีนบอกว่าจีนไม่ได้ผิดสัญญาแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงทำให้ประชาชนหัวรอกลิ้งสุทินไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่การตั้งรัฐบาลข้ามขั้วพึ่งประยุทธ์พ่วงประวิตรทำให้น้ำท่วมปากวันนี้สุทินจิราภรณ์ไม่สามารถพูดเรื่องเหมืองอัคราที่เคยกล่าวหาประยุทธ์ทำให้ประเทศเสียหายแสนล้านที่เคยประกาศจะเอาประยุทธ์ออกจากบ้านพักในค่ายทหารวันนี้ประยุทธ์พาภริยาบินไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างสบายใจแตะประยุทธ์แค่นิดหน่อยก็ไม่ได้รัฐบาลเพื่อไทยจะเอาอะไรมาแก้ไขรัฐธรรมนูญล้างอำนาจเครือข่ายอนุรักษ์